นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศาสนัสสะจะโลกัสสะวุฑฒิภวะตุสัพพทาศาสนัมปีจะโลกัญจาเดวาระขันตุสัพพทาสัตถิงโหตุสุขีสะเพปริวาเรหิอัตโนอนีคาสุมนาโหตุสหสัพเพหิยาติภิดิวาตปฏิอาทิตโยรติมาอาภาติจันติมาสันนโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพระมโนอัฏฐสัพพมาโหรติงพุทโธตปฏิเตชะสาตาทิสังเตชะสัมปันนังพุทธังวันทามิสาทารังแล้วก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรกับคณะที่ร่วมกันจัดงานทั้งหลายนะโดยเฉพาะก็คือทางยุวพุทธ04ที่เป็นที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการประพฤติปฏิบัติมาในครั้งนี้ก็ครั้งแรกนะสถานที่นะที่ตรงนี้ถ้ามาดูแล้วก็ดูว่าก็สัปปายะก็เหมาะสมน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันมาเนี่ยจะได้มีโอกาสในการมาใช้สถานที่เหล่านี้ในการที่จะบำเพ็ญเพียรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลากันให้เต็มที่เต็มความสามารถเมื่อสักครู่นี้เรามาขอศีลแล้วก็ขอรับกรรมฐานการขอศีลพระก็บอกสิกขาบทให้เราท่านทั้งหลายเอาไปประพฤติปฏิบัติไปฝึกหัดขัดเกลาและโดยเฉพาะต่อมาก็ขอรับกรรมฐานในการรับกรรมฐานนั้นเนี่ยท่านได้ทำเป็นพิธีการตามหลักการในวิสุทธิมรรคก็คือว่าการเข้าไปหาท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็กล่าวถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าที่จะบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่พระองค์ในพระบาลีที่ท่านใช้คำว่าอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจชามินั่นแหละจะแปลว่าถวายชีวิตก็ได้ก็คือการสละอัตภาพอัตภาพในที่นั้นหมายถึงขันห้าขันห้าก็คือการถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ว่าขอมอบตัวแต่พระอาจารย์ที่บอกว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอสละอัตภาพนี้แด่ท่านเนี่ยที่จริงในหลักการตรงนี้การมอบตัวเนี่ยเป็นกลวิธีเป็นอุบายในการสร้างความรู้สึกให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังและเด็ดเดี่ยวเป็นการปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยวช่วยทำลายความหวาดกลัวทำให้มีความรู้สึกไม่สะดุ้งสะเทือนหรือไม่หวาดกลัวเพราะเราได้สละอัตภาพถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วทำให้เป็นคนว่าง่ายเพราะการสละอัตภาพนี่เขาสละกันจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเข้าไปหากัลยาณมิตรให้สังเกตดูไหมในคำสอนที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านจะให้สละอัตภาพแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็สละอัตภาพแด่กัลยาณมิตรทั้งหลายเป็นต้นก็คือว่าทำลายความหวาดกลัวทำให้ว่าง่ายทำให้รู้สึกว่าระหว่างอาจารย์กับผู้ปฏิบัติเนี่ยถึงกันถึงกันก็คือว่าเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ทั้งหลายช่วยในการฝึกได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถพร้อมกันนั้นก็คือว่าพึงทำพื้นใจของตนเองให้ประกอบไปด้วยอโลภัทยาใสก็คือความไม่โลภอโทสัตชาสยะในที่นั้นก็คือความไม่โกรธอโมหัตชาสยะก็คือความไม่มัวเมาลุ่มหลงจะได้ขจัดความโลภขจัดความโกรธเมื่อขจัดความโลภแล้วก็จะได้มียึดติดในอัตภาพเพราะเราได้สละถวายแด่พระพุทธเจ้าไปแล้วจะได้ไม่โกรธเมื่อถูกครูอาจารย์ทั้งหลายแนะนำพร่ำสอนบางครั้งเคยติติงอย่างนี้เป็นต้นจิตใจก็เปิดกว้างขึ้นและจะขจัดความหลงก็คือจะได้มีปัญญาเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมเข้าใจเหตุและผ
และในการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเนกขัมมัชฌาสยะด้วยเป็นการประพฤติปฏิบัติในการที่จะน้อมออกจากวัตถุกามน้อมจากกิเลสออกจากกิเลสกามทั้งหลายแล้วก็เป็นปวิเวกัจฉาสยะจิตใจก็ใฝ่สงัดปิดใจใฝ่สงัดเข้ามาอยู่ในสถานที่วิเวกตรงนี้แหละเราได้ทั้งกายวิเวกเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อจิตวิเวกเป้าหมายก็คืออุปธิวิเวกคือการสงบจากกิเลสและสงบจากขันธ์ 5เป็นต้นประการสุดท้ายที่บอกว่านิสรณัตถะชาสยะก็หมายความว่าจะได้รอดพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือว่าอันนั้นก็คือทำพื้นจิตใจของตนเองให้ประกอบไปด้วยอัธยาศัยทั้ง6ประการก็คืออโลภัชชาสยะคือความไม่โลภอโทสัชชาสยะคือความไม่โกรธอโมหัชชาสยะคือความไม่หลงเนกขมัชชาสยะก็คือการออกจากกามที่เรามาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นปวิเวกัจฉาสยะก็คือจิตใจจะได้ฝ่ายสงัดแล้วก็นิสรณัตถะชาสยะก็คือจะได้ความรอดพ้นจากราคะโทสะกับทั้งทำจิตให้น้อมไปในสมาธิและก็น้อมไปในพระนิพพานแล้วก็คือการขอกรรมฐานดังกล่าวมานี่คือการขอกรรมฐานฝ่ายบุคคลที่เป็นครูอาจารย์ทั้งหลายถ้ารู้จิตใจเนี่ยหรือถ้าทราบโดยเฉพาะในชั้นของคำสอนเนี่ยถ้ารู้จิตใจของบรรดาบุคคลหรือศิษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็กำหนดจริยาด้วยญาณด้วยญาณนะถ้ามีฉะนั้นถ้าไม่มีญาณนะที่จะอย่างรู้ก็สอบถามก็สอบถามให้รู้เช่นว่าเป็นกลุ่มจริตอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีราคะจริตโทสะจริตเป็นต้นเหล่านี้และจะได้เจริญกรรมฐานใดๆอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือหลักการดังกล่าวแล้วแต่ว่ามากันณสถานที่ตรงนี้เนี่ยกรรมฐานมีอยู่2ประเภทก็คือสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ประโยชน์ได้หรือจะต้องใช้ในทุกๆกรณีหรือในทุกๆคนควรเจริญเสมอได้แก่กลุ่มเมตตากลุ่มมรณานุสติกลุ่มอสุภะกรรมฐานแล้วก็พุทธคุณอย่างนี้เป็นต้นส่วนกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะมาเจริญกันณสถานที่ตรงนี้ก็คือปริหาริกกรรมฐานก็แปลว่ากรรมฐานที่ต้องบริหารก็หมายถึงว่ากรรมฐานที่เหมาะแก่จริยาแต่ละบุคคลซึ่งเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะต้องคอยเอาใจใส่รักษาอยู่ตลอดเวลาให้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่จะทำให้สูงขึ้นไปนั่นในหมวดกรรมฐาน40แต่ในที่นี้เรามาฝึกหัดเป็นกรรมฐานหลักก็คือการเจริญอานาปานสติทีนี้ในกรณีคำว่าจริยาของแต่ละบุคคลคือความประพฤติปกติก็หมายถึงพื้นเพของจิตใจและนิสัยลักษณะความประพฤติที่หนักไปในทางใดทางหนึ่งตามสภาพจิตที่เป็นปกติของบุคคลนั้นๆฉะนั้นตัวความประพฤติและลักษณะนิสัยนั้นเขาเรียกว่าจริยาบุคคลผู้มีลักษณะนิสัยและความประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าจริตเขาเรียกจริตราคะจริตเนี่ยผู้มีราคะเป็นผู้มีประพฤติเป็นปกติก็คือว่ามีลักษณะนิสัยหนักไปในราคะประพฤติหนักไปในทางรักสวยรักงามแล้วก็ละมุนละไมกรรมฐานที่เหมาะสมก็กลุ่มอสุภะและกายคตาสติอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มโทสะจริตผู้มีโทสะเป็นความประพฤติเป็นปกติลักษณะนิสัยก็หนักไปทางโทสะก็ประพฤติใจร้อนหงุดหงิดตุนแหลงกรรมฐานที่เหมาะสมก็พื้นเพก็กลุ่มเมตตากรรมฐานกลุ่มพรหมวิหารกลุ่มบรรณกสินอันนั้นเกื้อกูลส่วนโมหะจริตหนักประพฤติไปในทางลักษณะไปทางโมหะไปในทางเขาเหงาซึมหรือว่างมงายอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นคล้อยเป็นไปตามแต่ละบุคคลพูดในเรื่องอะไรก็คล้อยตามอย่างนี้เป็นต้น
ลักษณะอย่างนั้นก็คือกรรมฐานที่เหมาะสมหรือเกื้อกูลก็คือการฟังธรรมการสนทนาธรรมตามการและก็การเจริญอานาปานสติและท่านก็กล่าวว่ากลุ่มวิตกจริตผู้ที่มีอัธยาศัยในการที่จะคุ้นคิดวิตกกังวลลักษณะอย่างนี้ท่านก็บอกว่ากลุ่มที่คิดและจับจดฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านี้กรรมฐานที่เหมาะสมก็กลายเป็นอานาปานสติเหมือนกันส่วนกลุ่มศรัทธาจริตนั้นหนักไปทางเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นหรือพุทธิจริตกลุ่มญาณปัญญาค่อนข้างดีทั้งหลายเหล่านี้ถ้ากลุ่มศรัทธาจริตก็กลุ่มอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นถ้ากลุ่มพุทธิจริตก็กรรมฐานที่เหมาะสมกับมรณสติอุปสมานุสติจตุธาตุวัฏฐานฉะนั้นแต่ที่พูดไล่ลำดับมาให้ฟังเนี่ยต้องการให้เราทั้งหลายได้จับประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ที่เราจะมาฝึกหัดขัดเกลากันก็คือว่ากรรมฐานที่เราจะมาเจริญกันเป็นกิจจลักษณะก็คือการเจริญอานาปานะที่ได้ตั้งใจกันมาค่อนข้างอย่างดีพอสมควรแต่การเจริญกรรมฐานเนี่ยโดยเฉพาะการเจริญอานาปานสติเนี่ยสิ่งที่จะเกื้อกูลเนี่ยการเจริญตามแบบแผนและพวกเราศึกษาพระธรรมคำสอนกันมาพอสมควรตอนนี้เรามาเข้าสู่โหมดของแบบแผนค่อนข้างชัดเจนในแบบแผนก็คือว่าการเจริญสมาธิตามแบบแผนตามที่ท่านแสดงไว้ตามขั้นตอนเป็นไปตามลำดับเบื้องแรกจริงๆก็คือเราสมาทานศีลเพื่อจะทำศีลให้บริสุทธิ์หรือชำระศีลให้หมดจดท่านนั้นกลุ่มพระแล้วก็กลุ่มญาติโยมทั้งหลายก็สมาทานอันนี้ขั้นตอนแรกเราก็ทำกันไปขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสมาทานแล้วก็ต้องรักษาให้มั่นคงในระหว่างที่เราอยู่กันเป็นเวลา10วัน11วันที่ได้กำหนดกันไว้ฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ยจะต้องรักษาให้ดีก็คือว่ารักษาให้ประดุจดังว่าศีลสำคัญกว่าชีวิตถ้าทำได้อย่างนั้นก็แปลว่าความตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนเพราะกุศลศีลเวลาเราเจริญไปตามลำดับเนี่ยถ้าไม่มีตัวกุศลศีลมาควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยให้สงบให้เป็นกายที่บริสุทธิ์วาจาที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยการจะพัฒนาจิตให้เข้าสู่ความสงบหรือเป็นสมาธิเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากฉะนั้นหมวดของกุศลศีลเนี่ยก็ต้องเอามาใช้ในยามที่เราอยู่ด้วยกันสิ่งที่จะต้องพึงระมัดระวังก็คือว่าพูดกันแต่น้อยเว้นไว้แต่จำเป็นจริงๆก็พูดถ้าไม่จำเป็นก็งดได้ก็ดีเลยเพราะเป็นการรักษาวจีกรรมที่จะรักษาวจีกรรมให้บริสุทธิ์ให้หมดจดถ้าจะพูดก็จะเป็นไปในด้านของเมตตาวจีกรรมนั่นแหละหรือกรุณาวจีกรรมหรือมุทิตาวจีกรรมถ้าจะทำสิ่งต่างๆก็ให้เป็นไปกับเมตตากายกรรมเมตตาหรือกรุณากายกรรมหรือมุทิตากายกรรมทางด้านจิตใจที่คิดถึงกันก็เป็นไปกับเมตตาที่เป็นไปในส่วนของสัพพัทธกะกรรมฐานซึ่งจะสามารถเกื้อกูลกับกรรมฐานได้ค่อนข้างดีด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ในให้ได้จริงในชีวิตตรงนี้เรามาสู่ภาคของการประพฤติปฏิบัติที่จะขัดเกลาทุกคนมีเวลาเท่ากันสามารถหลีกเล้นกำหนดเวลามาได้เท่ากันคือ10วันเนี่ยแต่การที่จะทำให้ตนเองนั้นเนี่ยเข้าสู่ความสงบระงับจากบาปอกุศลนั้นเนี่ยอยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะใช้ความเพียรพยายามฝึกฝนอบรมตนเองในการที่จะขัดเกลาถ้าเวลานี้ผ่านไปแล้วก็จะได้ไม่มานั่งทุกข์ใจทีหลังว่าอุตส่าห์ที่เราตัดช่องน้อยเวลาตัดเวลามาหาเวลามาเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยแต่ละคนเนี่ยกำหนดกันแล้วกำหนดกันอีกกว่าจะได้เวลาอย่างนี้ซึ่งหายากมากฉะนั้นทุกเวลาทุกวินาทีจึงมีค่ามากในตัวมันเองแต่มันจะมีค่ากับชีวิตของเราหรือไม่ก็อยู่ตรงที่ว่ากระแสชีวิตของเรานั้นเนี่ยเราได้ขัดเกลาตนเองเป็นไปตามระยะกำหนดเวลาที่เราได้ตั้งใจกันมาได้จริงหรือไม่ไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่การที่แต่ละบุคคลจะเพียรพยายามในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะขัดเกลาตนเองนั้นเนี่ย
อันนั้นก็อยู่ที่การที่จะตั้งอัธยาศัยในการที่ปลูกจิตสำนึกให้ติดเมื่อติดแล้วก็ประคับประคองทำให้จิตสำนึกนั้นน่ะมีการกระตุ้นเตือนได้อย่างต่อเนื่องนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือในด้านของศีลและอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้ในเบื้องแรกก็คือว่าเมื่อศีลบริสุทธิ์หรือชำระศีลให้หมดจดแล้วเนี่ยประการแรกตัดปริโพธคือการติดข้องในเหตุกังวล10ประการเสียตรงนี้ก็คือว่าในอาวาสปริโพธคือที่อยู่ตรงนี้แล้วพวกเราตัดกันมาหมดเลยเพราะที่ตรงนี้เราไม่เคยมาอยู่กันฉะนั้นตัดความกังวลในที่อยู่ด้วยแปลว่าออกจากที่อยู่นั่นแล้วก็ตนมีของใช้สะสมไว้มากหรือมีงานการค้างอยู่เป็นกังวลแต่ถ้าใจไปผูกพันใจไปผูกพันในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นแล้วก็จะเป็นกังวลตอนนี้กายของเราเนี่ยเดินออกมาจากเครื่องกังวลเหล่านั้นแล้วเหลือแต่ว่าสภาพจิตใจนี่ก็ต้องตัดความกังวลเหล่านั้นนั่นเขาเรียกอาวาสปริโพธประการต่อมาคือตระกูลก็คือว่าญาติถ้าพระก็ยอมอุปถากหรือคนสนิทสนมห่างกันไปเนี่ยนะตอนนี้เราก็ห่างญาติมาอันนั้นก็ต้องตัดความกังวลตรงนี้จะช่วยเสริมทำให้การฝึกสมาธิของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นได้อย่างมุ่งมั่นได้มากขึ้นประการที่สามก็คือลาภก็คือว่ามีคนของใช้ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเป็นพระก็มัววุ่นวายกับลาภสักการะหรือกิจนิมนต์ทั้งหลายเหล่านี้ที่สุดจริงๆจิตก็จะวุ่นวายกับลาภสักการะนี่ก็ตัดถ้ายอมก็การงานทั้งหลายที่ทำแล้วจะทำให้เกิดผลเกิดกำไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ตัดซึ่งพวกเราก็ตัดคือร่างกายตัดไปอยู่แล้วแต่ในใจก็ตัดให้ได้ตรงนั้นเนี่ยประการต่อมาคือคณะคือจะต้องมัวยุ่งอยู่กับการเรียนการสอนและการแก้ความสงสัยการงานทั้งหลายที่ค้างเป็นต้นเนี่ยตรงนี้ก็ตัดแล้วก็อย่างนี้เราลากันมาได้ประการต่อมาคือกรรมะนี่คืองานนวกรรมงานการก่อสร้างอันนี้ก็มอบหมายให้เรียบร้อยอัฏฐานะการเดินทางนี่ก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาคือญาติก็คืออุปชาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายนี่คือประการที่7ประการที่8เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของแต่ละบุคคลด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าสุขภาพเนี่ยมีการเจ็บป่วยเป็นต้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะสมาธิก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นได้อันนี้เป็นประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะฉะนั้นในขณะที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพเพราะถ้าสุขภาพไม่ดีก็จะไม่เกื้อกูลเลยโดยเฉพาะการฝึกในการที่จะเจริญสมาธิเนี่ยบางท่านเนี่ยป่วยเข้าสมาธิไม่ได้อันนั้นก็เป็นปัญหาก็ต้องชำระดูแลให้ดีปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หายถ้าปฏิบัติแล้วไม่หายท่านก็บอกว่าให้สมาทานทิ้งเลยว่าฉันไม่ได้เป็นทาสของกายนี้